ครับไม่ใช่มันเป็นยังไงครับเห็นครั้งแรกก็ล้มนายกสาวครับตอนนั้นน่ะรู้ไหมว่าเราได้เขามาเยอะมากเลยนะครับถ้าไม่พลาดตรงนั้นเราคิดว่าเรื่องเกมต่อมาเนี่ยว่าก็มีโอกาสชนะมากกว่านี้ไปพลาดแค่ยกเดียวเลยช่วงปลายยกสามแล้วถามหน่อยวันนี้หมดไหมหมดครับทำไมถึงหมดแรงก็ลดเยอะเลยเมื่อเช้าลดไปเท่าไหร่ครับ 1.4 ครับ 1.4 ลดถึง7โมงเช้าเลยนี่แต่ร่างกายมันไม่ฟูใช่ไหมน้องอาชีพเท่าไหร่ครับ 80,000 ครับ 80,000 มีโอกาสอยากให้ถามนิดนึงตอนนั้นอ่ะประมาณยก3เตะเขาจนแขนจะเจ็บอยู่แล้วครับตอนนั้นคิดอะไรอยู่ก็กัดเขาอยู่นะครับเตะหลุดแล้วก็โดนสองมาลุ้มก็ไหลไปเลยจุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับอยู่เชียงแดงครับวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษนะครับก็ขอโทษทุกคนนะครับวันนี้ผมทำที่ครับโอเคครับขอเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับเชิงเอกครับผมโอ้โหวันนี้ยก3ยกสำคัญเลยเฮ้ยปวดแขนโดนอะไรครับต้นยกโดนแขนซ้ายเข้าแขนขวาเข้าแขนขวาเจ็บไหมเจ็บตอนนี้เจ็บยังเจ็บอยู่ไหมเจ็บอยู่แล้วปลายยก3ได้อะไรปลายยก3ได้เข่าลอยได้เข่าลอยล้มจังหวะนั้นเริ่มมั่นใจอ่ะก็เก็บแขนไม่นึกว่าจะตีขึ้นตื่นขึ้นมาได้เอาฮึดเอาฮึดเอาครับยก4ก็เลยยกชกสบายเลยครับยก4นี่บอกให้เดินแล้วก็ทำได้เห็นเขายุบด้วยครับโดยรวมพอใจผลงานในวันนี้ก็พอใจครับแต่ถ้าไม่ปวดแขนต้นยก3ก็น่าจะออกมาเดียวจุดไหนเร็วนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็รับแข้งมากเกินปกติเก็บกันมังโก้ก็ดีแต่ว่าวันนี้สติหลุดไปไหนสติหลุดไปหน่อยน้ำหนักเป็นยังไงบ้างครับวันนี้โอเคไหมก็ไปหน้าก็ขอ119-120ก่อนวันนี้ใหญ่ไปนะครับผม119-120วันนี้ชก100เลย122อาชีพเท่าไหร่บนล็อก 20,000 มีไหมก็ยังไม่รู้แล้วพี่หนุ่มน้อยมีให้ไหมก็คอยดูไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มาแล้ว 20,000 ครับมาแล้วหนุ่มวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณพ่อหนุ่มแล้วก็ขอบคุณน้าเอกแล้วก็ทีมงานสิ่งน้อยสิ่งมากองทุกคนครับแล้วก็พี่ๆน้องๆในใกล้วันนี้ทำสำเร็จแล้วครับผมขอบคุณครับ